เรื่องเด็ดๆที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิต TED Talk สวัสดีครับพบกับ TED Talk กับผมอาจารย์โต้งธีรพัฒน์วรรณรมนนะครับหลายคนคงจะได้ชมแล้วนะครับ Limited Series นะครับ Hurts Like Hell เจ็บเจียนตายนะครับทาง Netflix นะครับฝีไม้ลายมือของคนไทยนะครับฝีไม้ลายมือของคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ทำหน้าที่เขียนบทแบบโอ้โหชนิดที่ว่าทุ่มหัวใจเลยนะครับน้องเมศิวัฒเดชารัตน์นะครับวันนี้เราจะมาเจาะใจดูซิว่ามันมาเป็นมาอย่างไรและมันเหนื่อยยากขนาดไหนกับการเขียนบทเรียกว่าเป็นครั้งแรกในเวทีระดับ global แบบนี้นะครับมาฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับเมครับสวัสดีครับครับเมย์ก็เป็นศิษย์เก่าเมสคอมมช.ของเรานี่แหละใช่ครับผมรหัส53อาจารย์จำได้แม่นใช่ครับอาจารย์เป็นรุ่น53ครับครับผมเป็นไงพอเรียนจบแล้วจับพัดจับพลูประสบการณ์ทำงานของเราเป็นยังไงครับหลังจากที่เรียนจบครับก็หลังจากที่เรียนจบก็คือก็มีความตั้งใจตั้งแต่แรกครับอาจารย์ว่าอยากที่จะทำงานให้ตรงสายกับที่เราเรียนมาซึ่งผมจบเมเจอร์โทรทัศน์ในรุ่นผมตอนนั้นมันจะเป็นเมเจอร์โทรทัศน์นะครับก็เราก็เป็นคนที่ชอบการถ่ายทำชอบการทำวิดีโอชอบการทำสคริปต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลย อยากทำงานตรงสายเลยมีโอกาสได้มาสมัครงานในการทำงานที่บริษัทวันนี้วันดีโปรดักชั่นซึ่งก็เป็นบริษัทที่เชียงใหม่เนี่ยครับก็จะเป็นบริษัทที่ทำทั้งเรื่องของพรีเซนเทชันวิดีโอหรือว่าบทบาทหรือซีรีส์อะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นตรงกับความตั้งใจของเราในการที่อยากที่จะทำงานสายนี้อะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้ทำงานตรงนี้ใช่ครับก็คือตั้งแต่จบมาก็ทำบริษัทนี้ดูตลอดเลยวันนี้วันนี้ใช่ครับผมใช่ครับผมเริ่มจากที่นี่ที่แรกเลยครับแล้วมีเริ่มเข้ามาปุ๊บทำตำแหน่งอะไรครับตอนนั้นครั้งแรกเลยที่เข้ามาเป็นตำแหน่งครีเอทีฟครับก็คือแต่ว่าในบริษัทความครีเอทีฟในช่วงแรกที่ผมเข้าค่อนข้างน้อยเลยกลายว่าเราจะได้ทำหลายอย่างกับพอเป็นตำแหน่งครีเอทีฟเราจะมีทั้งตำแหน่งเรื่องของการเขียนบทการหาข้อมูลรวมไปถึงการออกกองถ่ายเป็นเหมือนกับกำกับเองหน้างานอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์หรือแม้กระทั่งมานั่งดูจนจบโปรเซสในการเรื่องโพสต์เรื่องตัดต่อเองครับแต่เป็นคนกำกับเองอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์เนื่องจากอาจจะเป็นบริษัทแนวโปรดักชันเพราะฉะนั้นทำงานก็เรียกว่าต้องเป็นมัลติสกิลอะใช่ครับเป็นโชคดีให้กับเราด้วยนับตั้งแต่จบมาเข้าไปตอนนี้ทำงานมากี่ปีแล้วเอ่ยถ้านับตอนนี้ก็ประมาณ8เกือบ9ปีครับอาจารย์เร็วดีเหมือนกันเลยใช่ครับยังจำได้ตอนนั้นเอ๊ะอาจารย์ไปเที่ยวที่ไหนแล้วยังเจอเมย์ที่สนามบินอยู่ใช่ไหมใช่ครับจริงๆเราวนไปวนมาครับจะเจอกันบ่อยมากครับปี2ปี3มั้งตอนนั้นนะใช่ครับแต่พอโอ้ได้ยินว่าเมย์เนี่ยไปเป็นมือเขียนบทให้กับซีรีส์ Hurts Like Hell เนี่ยนะครับมันเข้าไปในวงการนี้ยังไงเอ่ยคือต้องเท้าความก่อนครับอาจารย์ว่าจริงๆอย่างที่ถ้าเกิดว่าทุกคนทราบกันคือโปรเจกต์นี้ค่อนข้างจะเป็นโปรเจกต์ที่นานมากในการผลิตครับพอเราใช้เวลาทั้งโปรเจกต์เนี่ยกว่าจะสามารถลอนช์ออนแอร์ได้ก็คือประมาณเกือบ4ปีอะไรอย่างเงี้ยครับจากในการพัฒนาโปรเจกต์ตอนในแรกเริ่มด้วยความที่อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกว่าบริษัทวันยุ่นดีเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอพรีเซนต์หรือว่ารายการโทรทัศน์หรือว่าสารคดีอะไรอย่างเงี้ยครับจากก็ตามช่องเคเบิลทีวีต่างๆที่เราเป็นดีลเลอร์ด้วยหรือว่าเป็นซัพพลายเออร์เขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่ว่าความตั้งใจของทีมงานเองแล้วก็อย่างผู้บริหารเอง CEO เองเขาก็อยากที่จะทำเหมือนกับชอบอยู่ในวงการภาพยนตร์หรือว่าอยากที่จะเข้าไปในวงการภาพยนตร์คือมีซีรีส์ของตัวเองหรือมีภาพยนตร์ของตัวเองอยู่แล้วในความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็มีโอกาสได้ทดลองหลากหลายครั้งด้วยกันมีโอกาสทำซีรีส์ออกทางช่อง5อะไรอย่างเงี้ยครับจ้ะก็เป็นการเหมือนฝึกมือฝึกสกิลฝึกตัวเองไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนมาถึงในวันที่มีความตั้งใจว่าอยากที่จะทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งหรือภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องหนึ่งครับซึ่งความตั้งใจในครั้งแรกเลยที่คิดโปรเจกต์ขึ้นมาก็คืออยากที่จะเข้า Netflix นี่แหละครับแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสติดต่อกับทาง Netflix โดยตรง
นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในรูปแบบของทีมโปรดักชันทั่วไปเนี่ยหรือแม้กระทั่งการที่เราจะเข้าไปหางบประมาณหาทุนหรือว่าการขายงานให้กับบริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะเอาทุนมาสร้างหนังเนี่ยมันจะต้องเป็นบริษัทที่ในความรู้สึกเราต้องเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีชื่อนิดนึงหรือว่าเป็นคนที่มีเครดิตหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ด้วยความที่เราเป็นบริษัทเล็กๆที่เชียงใหม่ซึ่งเราก็มองว่าเราก็เป็นโนเนมอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราเลือกที่จะไม่ได้ขายงานให้ทีมให้บริษัทใหญ่โดยไม่ไงคล้ายๆว่าไม่ได้ขายเป็นกระดาษครับอาจารย์ไม่ได้ขายเป็นโพเปอร์โซไม่ได้ขายเป็นแค่บทอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าถ้าขายแบบนั้นเนี่ยทุกคนก็ขายได้เราเลยเลือกที่จะผลิตขึ้นมาเองเลยโดยการลงทุนเองอะไรเงี้ยเพื่อผลิตขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเอาไปเสนอใช่ครับใช่ครับเพื่อให้เขาเห็นว่าเราทำได้อะไรเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะทำในสเกลที่มันสเกลใหญ่ได้อะไรเงี้ยครับผมคุณภาพที่มันโอเคได้ให้เขาเห็นภาพจริงๆว่าเรามีความสามารถนะเราทำได้นะทั้งด้านของบททั้งด้านของโปรดักชันทั้งด้านของการโพสอะไรอย่างเงี้ยครับต่างๆเพื่อให้เขาเห็นจริงๆอะไรเงี้ยเลยเป็นที่มาว่าทำไมโปรเจกต์นี้ถึงสามารถที่จะเข้าไปใน Netflix ได้นะครับแต่เราคุยกับเขาก่อนหรือเปล่าหรือว่ารอทำเสร็จแล้วค่อยไปเสนอทีเดียวเลยครับทำเสร็จแล้วเสนอเลยครับอาจารย์จริงๆแล้วมันมีโอกาสในการที่จะแบบว่าส่งโพโพโซหรือว่าส่งตัวอย่างไปให้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ชัดเจนหรืออย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็เลยต้องผลิตให้มันเสร็จจริงๆมันตอนที่เราเริ่มมีการพูดคุยกันเนี่ยก็คือผลิตเริ่มตัดต่อเกือบจะไฟนอลแล้วประมาณสักเกือบ 90-90% แล้วอะไรเงี้ยครับครับใช่แล้วหลังจากที่ไปนำเสนอให้กับทาง Netflix เขาก็โชคความโชคดีของเราที่เขาเองก็ชอบครับอาจารย์เขาก็ชอบคอนเทนต์นี้ซึ่งเป็นคอนเทนต์ของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าในงานของคุณภาพต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอบโจทย์กับทางเขาอะไรอย่างเงี้ยครับครับมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยนะขายได้ใช่ครับใช่ครับแล้วทำไมถึงทำเรื่องนี้เพราะอะไรครับเมย์จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับอาจารย์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในโปรดิวเซอร์กับผู้กำกับท่านสองกับโปรดิวเซอร์ของวันนี้วันดีครับคุณพัฒนะคือเขาเองเนี่ยด้วยเบื้องหลังของเขาที่บ้านของเขาเนี่ยเคยอยู่ในวงการมวยก็คือเขาเคยเปิดค่ายมวยมาก่อน อะไรเงี้ยครับจ้าแล้วเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วในเรื่องราวของวงการมวยไทยเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างมากทั้งที่ถ้าในภายนอกเราจะมองว่าเขาว่ามวยไทยมันคือเหมือนศิลปะประจำชาติกีฬาประจำชาติอะไรเงี้ยจ้าแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังของมวยไทยมันมีอะไรที่แบบเล็กน้อยมันมีอะไรที่เยอะมากๆที่อยู่ในเบื้องหลังของวงการมวยไทยที่ขับเคลื่อนอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าจริงๆคอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่หลายๆคนไม่เคยรู้คนทั่วไปไม่ค่อยรู้กันอะไรเงี้ยเราเลยอยากที่จะทำโปรเจกต์ของมวยไทยขึ้นมาแต่ด้วยคำที่บริษัทนี้มันดีเนี่ยเราไม่เรียกว่ามีโอกาสแล้วกันนะเราไม่ถนัดที่จะทำเป็นภาพยนตร์จริงๆจังๆตั้งแต่แรกเราเลยเลือกที่จะใช้ความถนัดของเราในการทำภาพยนตร์สารคดีขึ้นมาก่อนเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเป็นในด้านนี้เนี่ยเรารู้สึกเรามั่นใจที่สุดเราถนัดที่สุดแต่โอเคแน่นะคนมันอาจจะมีการพัฒนาตัวเองไปในการทำภาพยนตร์จริงๆหรือเนี่ยนะก็อาจจะพัฒนาต่อไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นว่าถึงเลือกที่จะเป็นคอนเทนต์มวยไทยแล้วทำเป็นรูปแบบที่เรียกว่าเหมือนกับม็อกคิวเมนทารีหรือว่าภาพยนตร์สารคดีอะไรครับจ้าคือผสมผสานกันทั้งดราม่าแล้วก็สารคดีเข้ามาใช่ครับใช่ครับแล้วเมย์ไปรีเสิร์ชมายังไงครับที่จะมาเขียนบทเรื่องนี้ครับตอนรีเสิร์ชครับอาจารย์ก็จริงๆแล้วในช่วงแรกของการทำข้อมูลเลยเนี่ยก็คือผมมีโอกาสในการเริ่มต้นจากการทำข้อมูลที่เหมือนกับสภาพแวดล้อมรอบตัวของเราก่อนก็คือการหาในอินเทอร์เน็ตบ้างหนังสือพิมพ์บ้างหรือว่านิตยสารทั่วไปที่เราสามารถหาได้ในรอบๆตัวเราใกล้ๆตัวเราทีนี้หลังจากที่เราได้ข้อมูลมาในพาร์ทที่เรารู้สึกว่าในแง่ของอินเทอร์เน็ตหรือว่าในแง่ของการรีเสิร์ชแบบนี้มันไม่ครอบคลุมพอละเราเลยจำเป็นจะต้องเข้าไปลงพื้นที่ไปสเกาต์จริงๆไปหาข้อมูลจริงๆในพื้นที่จริงเลยครับก็จะมีโอกาสในการเข้าไปนัดพูดคุยกับคนในวงการมวยไทยหลากหลายคนซึ่งก็จะมีหลากหลายประเภทเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมเตอร์เซียนมวยนักมวยเจ้าของค่ายมวยอะไรเงี้ยครับอาจารย์ซึ่งในวงการมวยมันจะมีคนแบบหลากหลายแบบด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็จะเข้าไปพูดคุยกับ
กับคนเหล่านั้นหลายหลายคนอะไรเงี้ยครับครับก็เป็นการถ่ายทำที่กรุงเทพทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับทั้งหมดเลยจะอยู่ที่กรุงเทพครับก็ต้องยกทีมไปอยู่ในไม่ว่าจะเป็นค่ายมวยสนามมวยใช่ครับอะไรทั้งหลายถูกต้องครับครับใช่ใช้เวลาทั้งหมดได้เกือบ4ปีเลยใช่ครับทั้งหมดก็จนไฟนอลก็เกือบ4ปีครับจ้ะหนักใจตรงไหนไหมงานนี้หนักใจตรงไหนไหมในช่วงเวลาของการทำครับอาจารย์สิ่งที่หนักใจที่สุดนะตอนนั้นมันคือเรื่องของน่าจะเป็นความมั่นใจของตัวเรามากกว่าครับว่าคืออย่างที่บอกครับอาจารย์มันเป็นเหมือนกับโปรเจกต์แรกที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทของเราทุกคนทำงานเต็มที่ทุกคนทำตามความถนัดของตัวเองแล้วก็พยายามทำให้มันดีที่สุดอะไรครับแต่ความมั่นใจของเราก็คือว่าเราจะด้วยความที่เป็นบริษัทโนเนมเป็นบริษัทที่เราไม่รู้ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยที่เราใช้ความถนัดของเราตรงนี้เข้าไปนำเสนอให้ค่ายหนังต่างๆหรือว่า Netflix หรืออะไรเงี้ยครับเขาจะโอเคกับเราหรือเปล่าอันนี้คือความมั่นใจในช่วงแรกที่กำลังทำซึ่งอย่างที่บอกครับพอมันเกิดความไม่มั่นใจตรงนี้มันทำให้ลองนับทุกอย่างที่เราทำได้ออกมาให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะให้เราเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองว่าเอาวะเราต้องทำได้เราต้องขายได้เราต้องทำดีที่สุดก่อนอะไรเงี้ยครับมันเลยมันมาจากความไม่มั่นใจตรงนี้แหละครับจ้ามันเลยทำให้ตัวเองผลักตัวเองขึ้นมาให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูเนี่ยมีซีรีส์ไทยอย่างที่ผ่านมาเรื่องเคว้งนะพอเราดูรู้สึกเขาเครียดนะคือเขาเกรงเกินไปเน็ตฟลิกนะเว้ยอะไรเงี้ยมันหนังมันเลยออกมาแบบแข็งๆนะคือแบบไม่ถ้าเราดูเทียบกับพวกซีรีส์ของเกาหลีบ้างอะไรบ้างรู้สึกเขาเป็นธรรมชาติเขาเป็นตัวเขาอะเหมือนกับเขาข้ามพ้นความเครียดไปละคือทำยังไงก็ขายได้ทำยังไงก็ดูได้อะไรเงี้ยนะแต่ในส่วนของทีมของเมย์นี่หยิบเอาความเครียดเนี่ยมาเป็นแรงผลักบ้างกันเถอะใช่ครับใช่เพราะมันเหมือนกับว่าอยากให้ถ้าเราไม่มั่นใจแล้วเราทำยังไงให้ตัวเองมั่นใจขึ้นครับก็คือก็ต้องใส่ให้สุดเลยครับอาจารย์ใช้ทำให้มันดีที่สุดของเราครับแล้วก็เป็นลิมิเต็ดซีรีส์ด้วยเนาะ4ตอนจบใช่ครับผมใช่ครับครับพอออกมาแล้วเป็นไงซุ้มเสียงตอบสนองตอบรับมาเป็นไงบ้างครับในช่วงแรกครับอาจารย์ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่ช่วงแรกหรอกจริงๆหลังจากที่ภาพยนตร์ได้เปิดตัวทาง Netflix แล้วเนี่ยก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีเลยคือการได้รับคอมเมนต์ในช่วงแรกๆซึ่งเราเองก็กลัวมากในครั้งแรกที่ก่อนที่จะลอนช์ตัวโปรเจกต์ฉายทาง Netflix เนี่ยครับทางผมก็คุยกันแล้วว่าเราต้องแข็งแกร่งนะเราต้องรับแรงกระแทกให้ได้ อะไรเงี้ยครับเราต้องรับแรงปะทะให้ได้แน่ๆ เพราะว่าคอมเมนเตอร์ต่างๆหรือนักวิจารณ์หนังหรือว่าคนในวงการอะไรเงี้ย เขาต้องมีการพูดถึงเราแน่ๆ แล้ว ในแง่ลบหรือแง่บวกเราก็ยังไม่รู้ซึ่งในยุคนี้มันหลากหลายมากไงมันมีทั้งรู้จริงใหม่รู้จริงมีทั้งแบบใช่ครับเฮ้ยเราจะไปฟังจากไหนก็ไหนมันก็เริ่มยกหนึ่งเอาว่าอย่างเงี้ยนะใช่ครับใช่เราก็ต้องเตรียมรับตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นความโชคดีครับที่หลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วเนี่ยก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่ามันเหมือนกับอาจจะเป็นรูปแบบที่คนไทยหรือว่าคนในวงการภาพยนตร์ไม่ค่อยได้เจอรูปแบบนี้ อะไรเงี้ยครับเลยกลายเป็นเหมือนกับเรื่องแปลกใหม่สำหรับบางคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเลยทำให้กลายเป็นว่ากระแสของหนังเนี่ยได้รับการตอบรับค่อนข้างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งมุมมองทั้งสองด้านค่อนข้างแตกต่างกันเลยอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบคนไทยเนี่ยเขาก็จะชอบความสนุกความมันของตอนที่1ตอนที่2อะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างจะสนุกมันแต่ว่าอย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาจะชอบอะไรที่มันมีฟีลลิ่งค่อนข้างแบบซาบซึ้งกินใจอะไรเงี้ยในอย่างตอนที่3หรือ4อย่างเงี้ยคือต่างประเทศเขาจะชอบตรงนี้กันค่อนข้างมากจากที่ไปดูรีวิวมาอะไรเงี้ยครับประมาณซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆครับที่กระแสค่อนข้างโอเคครับจ้ะครับผมแล้วก็เป็นไงฮะตอนนี้ยังหมายถึงหัวใจเนี่ยนะยังแบบโอ้โหพองโตครับอกอยู่ว่ะตอนนี้ครับคือจริงๆตอนนี้ก็มันก็ทำให้เรามีแรงผลักดันในการทำมากขึ้นครับอาจารย์เพราะเราก็เชื่อว่าอย่างตอนนี้เรามันเหมือนกับแจกที่เราอยู่ในเบื้องหลังในมุมมืดมุมหนึ่งที่เป็นคนที่อยากจะเข้ามาอยู่ในแสงสว่างบ้างอันนี้พูดในแง่ของความเปรียบเลยครับอาจารย์แล้วพอวันนี้เราได้มีโอกาสมาทำให้คนรู้จักตัวเราละแล้วเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างเป็นกระแสที่ดีเป็นที่ตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยครับ
เราก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าอยากที่จะสร้างผลงานของตัวเองให้คนอื่นได้เห็นอีกอะไรเงี้ยครับแต่ก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายเพราะว่าเมื่อเราเปิดตัวครั้งแรกแล้วมันเปิดตัวดีอย่างเงี้ยครับจะมันก็เป็นโจทย์ที่แบบจะต้องทำให้คนอื่นเห็นว่าโปรเจกต์ที่2 3 4ต่อไปเนี่ยมันต้องดีเหมือนกันนะไม่ใช่แบบโปรเจกต์แรกมันฟุกอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ใช่เลยเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างต้องมาทั้งทำกันบ้านกันจริงจังอะไรเงี้ยครับอาจารย์ครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูอย่างเช่นอาจารย์ก็แต่อยู่ในลิสต์แล้วนะล็อกไว้เรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยว my list เนี่ยต้องมาดูแน่นอนแล้วเดี๋ยวสัมภาษณ์เมย์เสร็จต้องดูแน่อยากจะให้เมย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยประเด็นหลักๆเรื่องนี้ทำไมคนไทยถึงต้องดูอ่ะว่างั้นทำไมคนไทยถึงต้องดูใช่ไหมครับอาจารย์ผมจริงๆแล้วผมมองว่าคนไทยทุกคนรู้จักมวยไทยครับคือรู้จักในทุกคนจะรู้จักมากรู้จักน้อยก็ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมของตัวเองหรือว่าสิ่งที่ตัวเองรับรู้หรือว่าสนใจอะไรเงี้ยถ้าคนที่สนใจวงการมวยอยู่แล้วเขาก็จะรู้เลยว่าวงการมวยจริงๆมันมีมากกว่าการที่คุณเห็นการต่อยมวยการเชียร์มวยหรือว่าแพ้ชนะอยู่ในกีฬามวยไทยในโทรทัศน์หรือว่าในสื่อต่างๆอย่างเงี้ยครับหรือบางคนที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาหรือทั่วไปที่จะรู้ว่ามวยไทยมันคือศิลปะประจำชาติเพราะว่ามันมีคำว่ามวยไทยไทยบ็อกซิ่งอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมมองว่าจะทำให้คนทั่วไปรู้มากขึ้นมันคือเหมือนกับเบื้องหลังของมวยไทยที่มันกำลังขับเคลื่อนอยู่ว่ามวยไทยเนี่ยมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังของมันอีกเยอะมากมันมีอะไรที่แฝงอยู่ในการแพ้ชนะของวงการมวยไทยซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดมันอาจจะไม่ใช่100%มันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่มันเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะเป็นภาพใหญ่ของวงการมวยอะไรเงี้ยครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่เห็นเรื่องหรือมาก็คือเรื่องของการพนันซึ่งทุกคนจะมองว่าจริงแบบพอเด็กรู้ว่าการพนันมันมีจริงเหรอมันทำได้จริงหรือผิดกฎหมายหรือเปล่าหลายคนจะไม่รู้เลยว่าจริงในสนามมวยมันสามารถที่จะเล่นพนันได้อย่างถูกกฎหมายถ้าเล่นในสนามอะไรเงี้ยครับแต่นั่นแหละครับพอเราพูดถึงการพนันมันการพนันมันอยู่ตรงไหนมันต้องมีปัญหาอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะมันขึ้นอยู่กับผลประโยชน์อะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยครับมันจะมีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแต่กลายเป็นว่าทำไมต้องมีการพนันแล้วติดการพนันไม่ได้หรออะไรเงี้ยครับซึ่งสิ่งที่เราอยากให้คนเห็นก็คือจริงแล้วการพนันเหมือนแทบจะเป็นตัวขับเคลื่อนวงการมวยเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับผมแต่แค่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะมาตีแผ่หรือว่าให้ว่าวงการมวยไทยมันดูเสื่อมเสียในการพนันมันไม่ดีอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยในมุมมองของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคนที่เขาพยายามมาถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองหรือเรื่องราวในวงการมวยไทยครับเขาเป็นคนที่พยายามที่จะอยู่ในวงการมวยไทยให้ได้และรู้สึกว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามันเล่นการพนันที่มันโปร่งใสมันไม่มีอะไรที่แบบจะต้องไปโกงกินกันหรือว่าเล่นด้วยความรู้สึกรักวงการมวยไทยหรือทำให้วงการมวยไทยมันยังขับเคลื่อนได้นักมวยมีตังกลับบ้านมีบัตรมีอัดฉีดมีเงินใช้ชีวิตได้เลี้ยงครอบครัวได้มันทำตามระบบที่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็สามารถอยู่ได้แล้วก็สามารถที่จะดูมวยได้ปกติเล่นมวยได้ปกติอะไรนะครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่เนี่ยมันมีคำว่าการพนันขึ้นมามันก็จะเกิดปัญหาอะไรนะแต่คนในวงการมวยเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตอยู่ในวงการนี้ให้ได้แล้วเขาก็ยังรู้สึกรักและผูกพันกับวงการนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณครับอย่างน้อยมันก็คืออาชีพแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของเราด้วยใช่ไหมฮะเป็นสิ่งที่สำคัญมันใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูซะ Hurts Like Hell นะครับผมเจ็บจังบ้อยอะไรเงี้ยป่ะเจ็บตายเจียนตายเจ็บเจียนตายครับผมเจ็บเจียนตายจริงๆแล้วมันก็มีความหมายครับจันมันมีความหมายที่ตั้งคำว่า hurt like hell เจ็บเจียนตายเพราะว่าคือเราพอมันเป็นคอนเทนต์มวยไทยครับเราจะรู้ว่ามวยไทยมันเป็นศิลปะการต่อสู้ซึ่งมันจะเจ็บตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเจ็บมากกว่าเจ็บร่างกายมันคือเจ็บใจครับโอ้คือเฮิร์ตไลท์เฮลนี่คือเจ็บใจนะไม่ใช่เจ็บตับปอดใช่ครับเจ็บแขนคือถ้าเกิดว่ามีสิ่งที่แฝงเข้าไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คิดว่ามองว่าผมจะพยายามดีไซน์ให้ตัวละครทุกๆตัวจะเจ็บอะไรเงี้ยครับซึ่งอยากให้ไปดูว่าความเจ็บของแต่ละคนเป็นยังไงครับผมรีบไปดูเลยนะจองไปเลยกดอยู่ในเพลย์ลิสต์รีบดูเลย4ตอนรวดให้จบเลยนะครับ ครับผมแล้วสำหรับเมย์นี่หนังมวยในชอบหนังเรื่องไหนเนี่ยถ้าหนังมวยเหรอครับจริงๆผมดูอยู่ค่อนข้างหลายเรื่องอย่างสมัยก่อนผมก็ชอบร็อกกี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์บ้าบัวการอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่การที่
เราจริงๆถ้าเป็นหนังไทยอย่างองค์บากอะไรจริงๆมันก็เป็นกระแสเรื่องของมวยไทยพอสมควรพยายามเหมือนเชิดชูมวยไทยให้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆท่วงท่าของการจริงๆมวยไทยมันมีท่าที่เรียกที่เป็นแบบศิลปะเลยจริงๆก็มีสวยงามมากก็เยอะมากที่องค์บากพยายามหรืออ่ะอย่างกี้มันก็จะเป็นเหมือนกับให้เห็นความพยายามของนักมวยที่เขาแบบว่ามีไตรลักษณ์ในบ็อกซิ่งอะไรเงี้ยครับก็จะแบบฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนมีเรื่องราวกว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จในวงการมวยก็น่าสนใจคือเราก็พยายามดูหลายๆเรื่องที่แต่ว่าก็จะมีเรื่องในดวงใจที่เราชอบครับผมแล้วก็สุดท้ายครับความฝันของเมย์คืออะไรครับจริงๆแล้วผมถ้าเป็นความฝันนะตอนนี้ครับแต่คิดว่าเราก็ยังเป็นคนที่อยากอยู่ในวงการภาพยนตร์เราถ้าความฝันเลยเราอยากมีโอกาสเข้าไปอยู่ในพื้นที่ภาพยนตร์ที่ค่อนข้างแบบเป็นที่รู้จักหรือค่อนข้างใหญ่ในโลกเนี่ยเช่นเรามีโอกาสเข้าไปในงานออสการ์หรืออะไรเงี้ยจ้ะถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นความฝันของคนที่อยู่ในวงการภาพยนตร์ว่าวันนึงเรามีโอกาสได้เข้าไปสร้างผลงานหรือว่าไปในพื้นที่แบบคนรับผลงานของเราอาจจะไม่ได้ตำแหน่งผู้กำกับหรือเป็นคนเขียนบทก็ได้แต่เป็นส่วนหนึ่งที่มีการสร้างผลงานในจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นน่าจะเป็นเหมือนตัวที่สักเซสในชีวิตนะครับอาจารย์ถ้าเกิดเราสามารถเข้าไปในวงการได้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเมย์แล้วก็ขอให้เมย์ไปถึงฝั่งฝันให้ได้อาจารย์ก็จะรอลุ้นนะแหมถ้ามีในช่วงชีวิตของคนเป็นอาจารย์นี่นะได้เห็นลูกศิษย์ไปเดินอยู่บนเรดคาร์เพ็ตนี่คงคุยแบบไม่เลิกเลยครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับเมย์ครับครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเรื่องเด็ดๆที่จะสร้างความสำเร็จในชีวิตเน็ตทอล์ค